สวัสดีครับน้องๆพี่ปั้นเองนะแล้วก่อนจะไปดูคลิปติวนะฝากน้องๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปติวดีๆแล้วถ้าพร้อมกันแล้วไปติวกันเลยสวัสดีครับมาพบกับพี่ปั้นคนเดิมนะวันนี้จะมาสรุปเนื้อหาบทตรีโกณมิติม3333เรียนตอนม3เทอม2ถ้าตามหลักสูตรนะพี่ไม่แน่ใจว่าน้องเจอเทอมไหนถ้าเกิดเจอเทอมอื่นที่ไม่ใช่3เทอม2ก็คือโรงเรียนอาจจะมีการสลับหลักสูตรตึ๊ดๆๆบทนี้ขึ้นก่อนบทนั้นขึ้นก่อนเนาะอันนี้จะเป็นสรุปนะถ้าเกิดใครที่ไม่เคยเรียนเลยแล้วมาเรียนล่วงหน้าเนี่ยอาจจะมีมึนๆบ้างแต่ว่าเอาจริงก็พอได้แหละนะมาลุยในคลิปนี้ได้แหละก็ก่อนอื่นมาติวแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะลูกนะโอเคมั้ยกดติดตามด้วยนะใครกดแล้วไม่ต้องกดซ้ํานะลูกนะเสียงอู้อี้นิดนึงนะเหมือนจะเป็นหวัดเล็กน้อยนะแต่ว่าตั้งใจจะมาอัดให้ได้เย้ทวนก่อนเลยบทนี้อ่ะสิ่งแรกต้องรู้มันจะใช้ความรู้ก่อนหน้านี้ก็คือมีทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะลูกจำได้ไหมมีอะไรบ้างก็คือเขาบอกว่ามันจะมี A กับ B เนี่ยเป็นความยาวด้านประกอบมุมฉากคอควายจุดคือความนะลูกความยาวด้านประกอบมุมฉากแล้ว C เนี่ยเป็นความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากเนาะตรงข้ามมุมฉากโอเคไหมลูกมีด้านประกอบมุมฉากกับตรงข้ามมุมฉากก็คือเป็นลักษณะสามเหลี่ยมนี้ฟึบฟึบฟึบงี้นะจึ๊กๆมุมฉากอยู่นี่ประกอบก็คือมี A มี B อย่างนี้แล้ว C เป็นตรงข้ามมุมฉากเขาบอกมันจะมีความสัมพันธ์ดังนี้ลูกก็คือ C กำลังสองจะเท่ากับ A กำลังสองบวก B กำลังสองนั้นเองก็คือเอาด้านประกอบมุมฉากมากำลังสองความยาวด้านกำลังสองนะแล้วก็บวกกันได้ C กำลังสองเนาะซึ่งอาจจะเขียนงี้นะ C เท่ากับสแควร์รูท a กำลังสองบวก b กำลังสองก็ได้นะโอเคไหมซึ่งมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมใดๆที่มันมีมุมหนึ่งเป็นมุมฉากลูก c เป็นตรงข้ามมุมฉาก a กับ b เป็นด้านประกอบเนาะอย่างนี้ก็เนี่ย a กับ b อย่างนี้ก็ได้เนาะหรือจะมองงี้ก็ได้นะสมมติพี่ให้ a กับ b เนี่ยเป็นสีแดงคือด้านนี้ก็ด้านนี้นี่หรือด้านนี้ก็ด้านนี้นี่แล้วเนี่ยเป็นเขียวเนาะเขียวคือความยาวด้านนี้เออนี่นะหรือด้านนี้เออโอเคไหมวาดท่าไหนก็ได้ลูกน้องจะรู้อยู่แล้วมุมฉากอยู่ไหนตรงข้ามนั่นแหละด้าน c เนาะแล้วต่อมามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยมันคือกี่องศาลูกมุมภายในผลรวมเนาะผลรวมมุมภายในสามเหลี่ยมคือกี่องศา180องศามุมภายในที่เป็นหนังจีนวะชอบไม่ใช่อันนั้นกำลังภายในมุกอะไรวะเนี่ยก็คือ180องศาโอเคไหมนี่พร็อพไปกันจุ๊บนี่โอเคไหมเออ180องศานะลูกจริงๆมันมีสูตรด้วยนะถ้าเกิดสมมติน้องไปเจอรูปเหลี่ยมอื่นๆเนี่ยมันจะมี n ลบ2คูณ180เนาะn นี่คือเหลี่ยมนะลูก n คือจำนวนเหลี่ยมนะลูกนี่คือผลรวมมุมภายในให้ไว้เล่นๆแล้วกันเนาะผลรวมมุมภายในเด้อนั่งเด้อเด้อนั่งเด้อเย้โอเคปะตามนี้นะ a b c ซึ่ง a กับ b จะเป็นด้านไหนได้หมดเลยไม่ซีเรียสสลับกันได้ขอแค่เป็นด้านที่มันประกอบมุมฉากเหมือนกันเนี่ยจบแล้วนะอันนี้ความรู้เบื้องต้นที่ต้องรู้ก่อนที่จะเรียนบทนี้เนาะอ่ะคราวนี้ความหมายอัตราส่วนตรีโกณมิติจริงๆใครมาทวนตรงนี้ก็ยังทวนได้นะอ่ะด้านของสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยมันจะมีมุมที่เราสนใจอ่ะอย่างอันนี้อาจจะเรียกว่ามุม A ก็ได้เนาะมุม A มุมที่เราสนใจสิ่งแรกที่อยากให้ทำก่อนน้องเห็นมุมฉากไหมตรงข้ามมุมฉากเนี่ยให้เราเรียกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากตามชื่อลูกด้านตรงข้ามมุมฉากตรงข้ามมุมฉากด้านตรงข้ามมุมฉากเห็นไหมตรงข้ามจริงๆลูกดูดิวุ๊บเห็นไหมตรงข้ามมุมฉากเนาะอีกอันนึงคือยังไงลูกสองอันเนี้ยเคยได้ยินไหมมันจะมีด้านข้ามกับด้านชิดมันจะมีด้านนึงเป็นด้านข้ามนี่ก็เรียกว่าด้านตรงข้ามมุม A ด้านตรงข้ามมุม A เราจะเรียกว่าด้านข้ามเนาะและนี่คือด้านประชิดมุม A ประชิดมุม Aประชิดมุม A จดตามนะประชิดคืออยู่ติดมุมเนาะจริงๆเชื่อไหมพี่เคยสับสนอยู่นะพี่ด้านเมื่อก่อนในเวลาสองด้านประชิดมุมพี่มันมีด้านชิดตั้งสองด้านนะพี่ครูขาครูครับมันมีชิดตั้งสองอันมันงงอ่ะคืออย่างนี้มันมีชิดสองอันก็จริงเว้ยแต่จะมีด้านหนึ่งที่มันอยู่ตรงข้ามมุมฉากมันจะชื่อว่าฉากแทนและอันนี้จะเป็นด้านประชิดมุม A แทนโอเคไหมตามนี้นะแยกตามนี้เลยนะโอเคไหมอ่ะสมมติแยกเป็นสีก็ได้ประชิดเป็นแดงตรงข้ามมุมฉากเป็นเขียวอ่ะตรงข้ามมุม A เป็นเหลืองนี่เนาะโอเคไหมมันก็จะมีชื่อเรียกตามนี้เนาะจริงๆมันมีชื่อเรียกสั้นๆว่าอันนี้เรียกว่าด้านข้ามอันนี้เรียกว่าด้านชิดอันนี้เรียกว่าด้านฉากเป็นชื่อย่อเนาะข้ามชิดฉากอ่ะพี่อยากแถมนิดนึงได้ไหมสมมติถ้ามันมีรูปสามเหลี่ยมอย่างนี้
กวนตีนเล่นๆนี่แล้วมุม A อยู่นี่สมมติมุม A เป็นมุมที่เราสนใจบางทีก็ใช้ A บางทีก็ใช้เซต้าอย่างเงี้ยมันจะมีอย่างงี้ก็มีเนาะเซต้าก็ได้ด้านไหนเป็นด้านอะไรพี่อยากให้น้องเริ่มก่อนมุมฉากอยู่ไหนตรงข้ามมุมฉากอยู่นั่นเลยอึ๊ชโอเคป่ะแล้วคราวนี้ A เนี่ยมันจะมีด้านประกอบมุมฉากของมันเนี่ยจะเป็นด้านนึงชื่อด้านชิดด้านนึงชื่อด้านข้ามอยู่ชิดเขียนชิดอยู่ตรงข้ามเขียนข้ามจบให้สตาร์ทที่ฉากก่อนแล้วน้องจะไม่หลงอะไรเลยลูกมุมฉากอยู่ไหนตรงข้ามอยู่ไหนนั่นชื่อฉากจบโอเคเออก็คืออาจจะเป็นตรงนี้ C ด้าน C ก็ได้เนาะ B นี่ด้าน B นี่ด้าน A ปกติเขาจะนิยมเรียกไงรู้ป่ะมุม A ด้านตรงข้ามเป็นด้าน A เนาะก็คือความยาวเท่ากับ A มุม C เป็นมุมฉากตรงข้ามมุม C ก็ความยาวด้าน C นะอันนี้มุม B ด้านตรงข้ามก็ชื่อด้าน B อะไรอย่างงี้ก็ได้เรียกงี้ก็ได้นะแล้วแต่จะเรียกแต่ถ้าเกิดชื่อหลักๆเนี่ยเขาจะเรียกข้ามฉากชิดส่วน A B C นี่เป็นตัวอักษรที่เขาใช้เรียกในสามเหลี่ยมนั้นอีกทีนึงเนาะโอเคมั้ยถ้าอื่นก็ไม่กลัวแล้วป่ะลองซ้อมอีกนึงมั้ยสมมติเปลี่ยนเป็นอย่างงี้นี่สมมติมุมนี้เป็นมุมเซต้ามุมที่เราสนใจอันนี้จะกลายเป็นมุมฉากเหมือนเดิมมุมฉากก็อยู่ตรงข้ามเนาะคราวนี้เซต้าอยู่นี่มันจะมีด้านประกอบมุมฉากลูกอันนึงจะเป็นชิดอันนึงจะเป็นข้ามจริงมั้ยลูกอันนี้จะเรียกชิดลูกอันซ้ายเนี่ยชิดอันกลางเรียกข้ามเนาะเพราะอยู่ตรงข้ามเนาะโอเคมั้ยคราวนี้ก็เชื่อว่าจะไม่หลงละโอเคไหมลองวาดให้ดูหลายๆแบบเนาะต่อมาเป็นเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิตินะลูกไอ้เจ้าความยาวด้านที่เรารู้ๆทั้งหลายเนี่ยมุม A นี่นะถูกไหมอ่ะสมมติอันนี้เป็น C แล้วกันนะนี่เป็น B นะเหมือนเดิมลูกเขียวๆเนี่ยก็คือเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากขอเรียกว่าด้านฉากแล้วกันเนาะอ่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นมุม A เหมือนเดิมตรงข้ามมุม A เรียกข้ามประชิดมุม A เรียกชิดเนาะโอเคไหมเออแล้วก็จะมีชื่อด้านขอเรียกเป็นตัวอักษรด้วยตรงข้ามมุม A เป็น A เล็กตรงข้ามมุม B เป็น B เล็กตรงข้ามมุม C เป็น C เล็กนี่จะได้เป็นทูน่าจะบอกว่าทรายเนี่ยคือรู้ป่ะทรายเนี่ยจริงบางคนก็จะเมมเลยข้ามฉากใช่ไหมจริงๆก็คือด้านตรงข้ามมุม A เออหารด้วยลูกหารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากนี่เลยหรือจริงๆเราเรียกชื่อย่อว่าข้ามส่วนฉากก็ได้นะโอเคไหมก็คือเนี่ยมันคือคำนี้ข้ามฉากเนี่ยออกมาเป็นข้ามฉากเนาะหรือถ้าเกิดเอาเป็นตัวอักษรที่เราใช้เนาะ A อยู่นี่ข้ามคือด้านนี้ฉากคือด้านนี้นะโอเคไหมอย่าลืมนะฉากตรงข้ามมุมฉากข้ามคือตรงข้ามมุมชิดคือประชิดมุมมันจะสับสนแค่ว่าประชิดมุมมันมี2อันน่ะที่ประชิดทั้งคู่เลยมันกลางเงี้ยแต่มันจะมีอันนึงเป็นฉากไปแล้วมันก็จะมาชิดด้วยไม่ได้แล้วนึกออกไหมเออถ้าเป็นตัวอักษรก็คือข้ามฉากก็คือ A ส่วน C เนาะเห็นไหมข้ามส่วนด้วยฉากนี้นะอ่ะส่วนคอสคือลูกคนก็เมมว่าอะไรสายข้ามฉากคอสเป็นชิดฉากจริงๆก็คือด้านประชิดมุม A หารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากหรือจะเรียกว่าชิดฉากก็ได้นี่อ่ะอันนี้เป็นน้องสีฟ้าแล้วกันชิดกับฉากนะจ๊ะนี่ชิดกับฉากมาแล้วโอเคไหมชิดกับฉากก็คือ B ส่วนด้วย C ถูกปะลูกมันคือ B ส่วนด้วย C อ่ะเหลือแทนอันสุดท้ายจริงๆใครเรียนมาน่าจะคุ้นเคยข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดวิธีเมมนี้เนาะข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดถูกต้องลูกอ่ะส่วนแทนนี่นะก็จะเรียกว่าด้านตรงข้ามมุม A ด้านตรงข้ามมุม A ก่อนนะหารด้วยอะไรเอ่ยหารด้วยด้านประชิดมุม A เนาะนี่เลยด้านประชิดมุม A เขาเรียกว่าข้ามชิดนะฮะนี่ตามนี้เลยเด้ออ่ะสีม่วงๆแล้วกันมันคือข้ามกับชิดนี่ข้ามกับชิดข้ามส่วนชิดคือ A ส่วน B นะลูกโอเคไหมเย่นี่คือตามนี้เลยอัตราส่วนตรีโกณมิติเนี่ยมันคือเอาสามเหลี่ยมเนี่ยที่เป็นมุมฉากอยู่แล้วนะมีความยาวด้านอะไรก็แล้วแต่เอาด้านข้ามหารฉากหรือ A ส่วน C ได้สายชิดหารฉากได้คอสก็คือเอา B ส่วน C แทนก็คือเอาข้ามส่วนชิดแต่ว่าขั้นแรกก่อนนะน้องต้องปักมุมก่อนนะว่ามุมอยู่ไหนนะบอกก่อนว่าถ้า A เนี่ยเปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้แทนสมมติเปลี่ยนเป็นมุมนี้ A มาอยู่ตรงนี้จะบอกว่าฉากอาจจะอยู่เหมือนเดิมแต่ข้ามกับชิดจะตรงข้ามกันสมมติเปลี่ยนใหม่เป็นมุม B ตรงนี้ก็ได้อันนี้กลายเป็นด้านชิดมุม B อันนี้จะเป็นด้านข้ามมุม B โอเคมั้ยต้องระวังดีๆนะโอเคมั้ยไม่ง่ายสายคอสแทน
ข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดเอ้าซายคอร์สแทนข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดเอาเม้นมาหน่อยกันลืมซายคอร์สแทนข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดเอาเม้นมาหน่อยเม้นมาหน่อยนะเดี๋ยวมาอ่านย้อนนะโอเคป่ะตามนี้เลยและจริงๆเนี่ยจะบอกว่าในหลักสูตรก็มีแค่ซายคอร์สแทนลูกแต่ว่าพี่เห็นบางโรงเรียนใช่ไหมว่าบางโรงเรียนแล้วกันเนาะสอนส่วนกลับของมันด้วยจะบอกว่ามันมีส่วนกลับด้วยนะก็คือ1ส่วนซาย A เงี้ยเออซายมันตรงข้ามกันหรือเปล่าไม่ใช่ตรงข้ามเค้าเรียกว่าส่วนกลับอ่ะโคเซก A ลูกซายกับโคเซกเนาะหรือบางที่จะเรียกว่า CSCA ก็มีเนาะโคเซกคือลูกปกติซายคือข้ามฉากอันนี้จะเป็นฉากข้ามอ่ะให้รู้ไว้หน่อยแล้วกันเนาะแล้วจะมีส่วนกลับของคอสด้วย1ส่วนคอส A ส่วนกลับคอสคือเซกนะลูกโคเซกเซกคอสเนาะอย่างคอสเนี่ยคือชิดฉากแต่นี่เป็นฉากชิดนะลูกเออแล้วก็สุดท้ายแทนเนี่ยมันมีส่วนกลับเช่นกัน1ส่วนแทน A คือรู้ป่ะคือคอส A นี่ข้ามชิดใช่มั้ยอันนี้ชิดข้ามอันนี้ไม่ได้มีในหลักสูตรแต่ว่าคือมอปลายต้องเจอนะมอปลายต้องเจอแต่ว่ามอต้นเนี่ยเหมือนไม่เห็นในสสวทนะแต่อาจจะเจอก็ได้ลูกก็ซ้อมไว้หน่อยเนาะก็คือ1ส่วนไซน์เนี่ยคือโคเซกนี่นะโอเคมั้ยแล้วก็1ส่วนคอสเนี่ยคือเซก1ส่วนแทนคือคอสเมมนี้ก็ได้ซายคอสแทนโคเซกเซกคอสเด็กชอบจำยังไงรู้ป่ะเข้าใจว่าโคเซกเป็นส่วนกลับคอสเพราะเนี่ยนี่ก็มีคอสเหมือนกันเลยมีคอสเหมือนกันก็เลยจับคู่กันโน่จำผิดนะลูกไม่ใช่จับคู่แบบนี้ลูกบางคนเจอเซกกับซายนี่ตัว S เหมือนกันอยู่ด้วยกันผิดเลยนะไม่ใช่หน้าไม่ใช่หน้าผิดหน้าโอเคมั้ยซายคอสแทนส่วนกลับคือโคเซกเซกคอสตามลำดับซายโคเซกโอเคมั้ยคอสกับเซกแทนกับคอสโอเคนะเออมันก็จะกลับเสร็จกับส่วนกันเนี่ย A ส่วน C ก็เป็น C ส่วน A B ส่วน C ก็ C ส่วน B A ส่วน B ก็ B ส่วน A เงี้ยแค่นั้นเองสลับกันแค่นั้นเองมันคืออัตราส่วนของความยาวด้านเนาะโอเคมั้ยปิ๊งได้แล้วนะเออแถมนิดนึงได้มั้ยจะบอกว่าเวลามีด้านตรงข้ามมุมฉากลูกยังไง C จะเป็นด้านยาวสุดอยู่แล้วเนาะก็คือ C อ่ะจะมีความยาวมากกว่า A กับ B อยู่แล้วเนาะยาวกว่าทั้ง A ทั้ง B เลยนะลูกโอเคมั้ยมันเลยเป็นที่มาว่าไซน์กับคอสเนี่ยนะมันจะไม่มีทางเกิน1เลยลูกโอเคป่ะไซน์กับคอสเลยไม่เกิน1เลยมันจะได้เป็นเศษส่วนที่มันไม่ถึง1ลูกใครได้ไซน์มา 1.5 1.8 นี่ผิดเลยนะเอาจริงๆไซน์เนี่ยสามารถสูงสุดได้คือ1เดี๋ยวมันจะมีแอดวานซ์ในมปลายเนาะมุมแปลกๆเดี๋ยวจะได้หาแต่ว่าณระดับมต้นเนี่ยหรือม3เนี่ยจะเรียนแค่30 4 5 60เป็นหลักนะจ๊ะโอเคมั้ยเย้ไปต่อนะพร้อมนะฟิ้วมาลองหาดูใช้ความรู้ที่เมื่อกี้เรียนมาหาไซน์ A คอส A แทน A ได้มั้ยเอออันนี้มุม A อยู่นี่เนาะไซน์ A คอส A แทน A ได้ป่ะไซน์ A ไซน์คืออะไรนะคือข้ามส่วนฉากถูกไหมประเด็นคือพี่ค่ะพี่ครับในข้ามในฉากครับพี่งงเอางี้ก่อนเริ่มตอนฉากก่อนเลยตรงข้ามมุมฉากถูกป่ะถูกไหมตรงข้ามมุมฉากมาแล้วตรงนี้ฟืบชัดแล้วโอเคไหมแล้วไหนด้านชิดไหนด้านข้ามนะอันนี้น่าจะเป็นชิดไหมพอชิดมุมอันนี้ก็ตรงข้ามแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นข้ามฉากก็คือลูกข้ามฉากก็คือ8ส่วน10เนาะหรือตัดเศษส่วนอย่างต่ำก็4ส่วน5ไหวไหมอ่ะคราวนี้คอส A บ้างคอส A คอส A คืออะไรลูกไซน์คอสแทนข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดเนาะเขียนแทนรอไปเลยก็ได้นะแทนคือลูกข้ามส่วนชิดเนาะอ่ะแล้วชิดส่วนฉากไงลูกเอาความยาวด้านหารความยาวด้านชิดฉากนี่ไง6ส่วน10เฮ้ยสบายมากก็3ส่วน5ไงหลังจากนี้เลขอะไรก็ไม่หวั่นแล้วถูกป่ะเออแล้วถ้าเป็นแทนอ่ะแทนคือข้ามส่วนชิดนี่ไงแต่ต้องระบุดีๆนะไหนข้ามไหนชิดนะเอมอยู่นี่นะตรงข้ามมุมอยู่นี่ชิดอยู่นี่นะโอเคไหมก็จะเป็น8ส่วน6นะลูกตัดเศษส่วนอย่างต่ำก็จะเป็น4ส่วน3นี่เรียบร้อยสมมติหาเล่นๆได้ไหมสมมติพี่บอกเฮ้ยพี่อยากหาโคเซก A โคเซก A คืออะไรนะมันคือส่วนกลับซายถูกไหมก็คือ1ส่วนซายอ่ะหรือจะเป็นกลับเศษกลับส่วนก็ได้จาก4ส่วน5ก็เป็น5ส่วน4ก็หาได้แหละอันนี้เผื่อแถมให้นะจริงๆแค่นี้ก็หาได้แล้วเนาะคีย์สำคัญคือน้องต้องระวังนะว่าเขาให้หามุมไหนดูดีๆนะบางทีข้อสอบกลางภาคปลายภาคเนี่ยจะหลอกนะลูก A เนี่ยมันชื่อมุมนี้ไหมบางทีอาจจะคนตีน A มาอยู่นี่ก็ได้นะด้านจะเปลี่ยนนะเออโอเคไหมเดี๋ยวพี่จะมียกตัวอย่างให้ดูในอีกเวอร์ชันด้วยเอาเป็นว่าในข้อ2แล้วกันข้อ2ในความยากคือพี่มันให้12ให้13มาตรงนี้ไม่รู้เท่าไหร่อ่ะหนูหาได้ไหมว่าตรงนี้มันยาวเท่าไหร่อ่ะนั่นสินั่นน่ะสิทำยังไงดีเราไม่รู้เราก็จะติดเป็นอะไรก่อนอ่ะเป็น X ก็ได้เป็น X ไม่รู้ยาวเท่าไหร่วะแต่น้องจำพีทาโกรัสได้ปะก็คือด้านประกอบมุมฉากเนี่ยยกกำลัง2บวกกันแล้วได้ตรงข้ามมุมฉากแอบทดลูกมันจะได้ x กำลัง2บวกกับ12กำลัง2เท่ากับ13กำลัง2ขออนุญาตคิดเลขให้เลยนะ x กำลัง2ก็เหมือนเดิมเนาะ12กำลัง2ได้144 13กำลัง2ได้169เนาะซึ่งจริงๆจะได้ x กำลัง2เท่ากับไปลูกย้ายไปลบ
เอา169ลบ144เหลือ25 x จะเป็นไงลูกกำลัง2ได้25จริงๆมันจะมี5กับลบ5เนาะแต่ลบ5มันไม่น่าจะเป็นความยาวด้านใครได้นึกออกไหมมันก็จะยาว5เลยลูกนี่ได้แล้วจบเย่โอเคปะซึ่งพอเราได้ยาว5ปุ๊บจะหาไซน์คอแทนสบายแล้วมุม A อยู่นี่นะมุม A อยู่นี่นะถ้ามุม A เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากอยู่ในลูกฉากคือ13ตรงนี้มั้ยเพราะฉากอยู่ตรงข้ามนี่เนาะอันนี้ก็เป็นชิดมุม A อันนี้ก็เป็นข้ามโอ้โหสบายแล้วดูดีแล้วพร้อมลุยพร้อมลุยไซน์คอแทนมาไซน์ A ไซน์ A ไซน์ A ไซน์คืออะไรลูกข้ามฉากถูกมั้ยลูกข้ามส่วนฉากข้ามอยู่นี้ฉากอยู่นี่12ส่วน13สบายเลยนี่แน่นะแล้วก็ cos A cos A cos A นี่ใช่แบบแต่งเป็นตัวการ์ตูนอะไรเงี้ยป่ะใช่ป่ะที่แบบเวลาเขามีงาน cos A อ่ะอันนั้น cosplay แฮ่ใครขำพิมพ์ห้ามมา1ทีในเมนก็ได้นะลูกอ่ะ cos A คือลูกนะเดี๋ยวรออ่านนะ cos คือชิดฉากนะฮะเออสาย cos แทนข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดทุกวันนี้พี่ยังไล่อย่างงี้เลยนะบางทีอ่ะเออชิดอยู่นี่ไงฉากอยู่นี่คือ5ส่วน13ออกแล้วโอเคมั้ยแล้วก็ปิดท้ายแทน A ลูกแทน A คือข้ามส่วนชิดถูกมั้ยแทนคือข้ามส่วนชิด A อยู่นี่ด้านตรงข้ามนู่นชิดอยู่นี่ก็คือ12กับ5เนี่ยส่วนกันลูกจบแล้วเรียบร้อยนี่โอเคไหมชะดา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 มโอเคปะแต่อยากแถมนิดนึงสมมุติข้อนี้พี่วาดเหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่าเปลี่ยนสิ่งที่ถามเล่นๆได้ไหมอ่ะสมมุติพี่เปลี่ยนงี้นะมุมเหมือนเดิมแต่เป็นมุม B แทนอันนี้เป็น5เหมือนเดิมอันนี้12เหมือนเดิมอันนี้13เหมือนเดิมถ้าพี่เปลี่ยนคำถามเป็นแบบเออถามไซน์ B cos B แทน B บ้างหาได้ไหมถ้ามองมุม B เป็นมุมที่เราสนใจเมื่อกี้มันเป็นมุม A เนาะฉากก็จะอยู่เหมือนเดิมลูกอันนี้แถมให้เนาะฉากจะอยู่เหมือนเดิมเพราะมุมฉากมันอยู่ที่เดิมตรงข้ามมันอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่าสลับฝั่งกัน A อยู่เนี่ยเดิมเนี่ยข้ามนี่ชิดแต่พอ B อยู่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะ12เนี่ยจะกลายเป็นอะไรแทนรู้ป่ะ12จะกลายเป็นชิดแทนแล้ว B จะกลายเป็นข้ามอย่างเงี้ยมันจะสลับกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาเล่นๆอ่ะก็เป็น sin b cos b แทน b ขอไม่เขียนข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดได้ไหมน่าจะหาเองได้ sin b ก็คือข้ามฉาก sin คือข้ามฉากข้ามคืออะไรลูกนี่ข้ามอยู่นี่ฉากอยู่นี่ก็คือ5ส่วน13เนาะนี่เนาะ cos b เป็นไงลูก cos b cos คือชิดฉากนี่ชิดก็คือ12ส่วน13เฮ้ยมันง่ายจริงๆเลยแล้วแทนละแทนไม่ใช่แฟนก็ทำแทนได้ B อยู่นี่ตรงข้ามนี่5ชิดก็คือ12นี่มันคือ5ส่วน12สังเกตว่าเลขนี่นะมันแอบก็มีความสลับสลับกันนิดหน่อยไหมลองดูเนี่ยเห็นป่ะดูเลขนะเนี่ยเห็นว่ามันล้อสลับที่กันเห็นป่ะแล้วนี่กับเศษกับส่วนเห็นไหมประมาณนี้เนาะให้เห็นภาพว่าถ้ามุมเปลี่ยนไซน์คอแทนเราก็เปลี่ยนเด้อโอเคไหมยากไหมเบเบเบทำไมไม่เรียนตั้งแต่อนุบาลตีโกนง่ายเกินว่าไหมเห็นด้วยป่ะเห็นด้วยป่ะโอ้อนุบาลก็เรียนได้แล้วสามเหลี่ยมเงี้ยเราเล่นนะเราเล่นไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาอ่ะใกล้ละใกล้ละนะใกล้อะไรวะเพิ่งเริ่มเองให้เห็นภาพโน้ตเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้บางทีมันจะติดความยาวด้านบางทีอาจจะติดเป็น x หมดเลยแต่น้องต้องรู้จักพีทาโกรัสเออพีทาโกรัสที่สำคัญมีอะไรบ้างที่อยากให้รู้จริงๆจะมีแบบ3 4 5จำได้ป่ะอันนี้เป็นด้านประกอบมุมฉากนี้ตรงข้ามมุมฉากนะ3 4 5 6 8 10นี่เนาะ5 12 13ใช่ไหม7 24 25อย่างนี้เนาะ8 15 17 9 4 10 41จริงๆมีอันนี้แถมให้ด้วยนะลูก1 1รู้2 1รู้3 2นี่รู้จักสแควร์รูทกันแล้วเนาะคืออันหลังเนี่ยจะเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากโอเคไหมอันนี้เป็นด้านประกอบอันนี้เป็นเลขที่ถ้าเกิดรู้ไว้เนี่ยก็จะทำให้เราทำได้เร็วขึ้นนี่ข้างล่างมาแล้วนี่นี่เลย1รู้3 2นี่เห็นปะเออหรือเนี่ย1 1รู้2ก็ได้นะมองเป็น1ก็ได้ลูกอันนี้ก็1อันนี้ก็1ถ้าครูรู้2ก็เป็นตัวนี้สมมุติเป็น1 1รู้2ในความหมายเดียวกันเลย1 1รู้2นะน้องครูรู้2ทุกด้านนะลูกมันก็จะออกมาเป็นรูปนี้พอดีเออโอเคมั้ยอ่ะไอ้เจ้ารูปนี้เนี่ยทำให้เราหาได้ลูกอัตราส่วนตรีโกณมิติเนี่ยมุมแหลมอันนี้เราจะหาขนาดมุมได้มันจะมีมุมที่เราใช้ตลอดเลยลูกคือ30 4 5 60ถ้ามุมนอกเหนือจากนี้เขาจะมีตารางมาให้เช่นแบบไซน์42องศาคือเท่าไหร่เลยจะเป็นเลขแบบ0จุดตุ๊ดๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมีในหน้าถัดไปให้ด้วยรูปตามนี้ลูกฝากเมมไว้เลยเนาะถ้ามีมุมนึงเป็นมุมฉากเนี่ยแล้วเป็นสามเหลี่ยมนะน้องๆเมมนี้ได้เลยนะลูกถ้าน้องเจอรูปเงี้ยเมมได้เลยมีสามเหลี่ยมมีมุมนึง30มีมุมนึง60มุมที่แคบที่สุดด้านตรงข้ามจะสั้นที่สุดโอเคไหมมุมมัน30เองด้านก็ได้แค่1
พอมุมมัน60ยาวมาหน่อยอันนี้ก็เลยรู้3ประมาณสัก 1.7 ถูกมั้ยลูกมุมฉากจะกว้างสุดแล้วเอาจริงกว้างกว่า60ถูกมั้ยด้านตรงข้ามก็2เล็กสุดคือ1แล้วอีกอันก็รู้3เหมือนกันก็2เนาะส่วนถ้าเกิดเป็นมุม45องศาเนี่ยมันจะเป็นสามเหลี่ยมหน้าโจทย์ที่2ด้านเท่ากันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากที่2ด้านนี้ยาวเท่ากันก็จะให้แต่ละด้านเนี่ยยาวรู้2รู้2แล้วนี่ก็เป็น2หรือจะมองเป็น11รู้2ก็ได้หรือเนี่ยหรือจะเป็นงี้ก็ได้รู้2รู้2 2ก็ได้แล้วถ้าเกิดน้องจำรูปนี้ได้นะน้องจะหาทรายคอแทนได้โดยที่ไม่ต้องท่องเลยเพราะไหนชิดไหนฉากไหนข้ามหาได้หมดเลยอ่ะคราวนี้เดี๋ยวมาหาขนาดของมุม A เนาะสมมติ A เนี่ยเป็น30องศาถ้าเป็น30องศาทรายคือไงลูกทรายคือข้ามอยู่นี่ปะจำได้ไหมตรงข้ามมุมฉากนี่ฉากเสมอนะลูกด้านนี้ยังไงกูก็ฉากนะลูกด้านนี้ยังไงกูก็ฉากนะลูกแต่จะชิดจะข้ามเนี่ยขึ้นกับว่า A เนี่ยคือมุมอะไรถ้า A เป็น30องศาข้ามส่วนฉากคือ1ส่วน2ใส่ไปถูกไหม30องศาเหมือนเดิมนะถ้าคอสคือลูกชิดฉากชิดส่วนฉากใส่ไปรู้3ส่วน2เนาะอย่างเงี้ยได้ได้ไหมเนี่ยรู้3ส่วน2ส่วนแทนคืออะไรนะมุม30แทนคือข้ามส่วนชิดข้ามส่วนชิดใส่ไป1ส่วนรู้3โอเคไหมส่วน45องศาใช้มุมไหนก็ได้สมมติมุมนี้เป็น45มุม A ที่เราสนใจทรายก็คือข้ามส่วนฉากข้ามฉากถูกไหมก็รู้2ส่วน2คอสก็เป็นไงลูกชิดฉากเหมือนเดิมรู้2ส่วน2ทันไหมคือถ้ามองมุมนี้เป็นมุมที่เราสนใจลูกด้านนี้ฉากด้านนี้ข้ามด้านนี้ชิดโอเคไหมนี่ชิดนี่ข้ามเนาะเหมือนเราต้องรู้เลยแล้วก็ทรายคอสแทนข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดแทนคือข้ามส่วนชิดเนาะข้ามส่วนชิดก็คือรู้2กับรู้2ส่วนกันตัวเดียวกันไม่ใช่หรอถูกไหมมันก็จะได้1ลูกจริงๆ1เนี่ยมาจากรู้2ส่วนรู้2ข้ามเท่ากันเลยเหลือ1เย้โอเคปะส่วน60องศาคราวนี้เราจะมาสนมุมนี้ละถ้ามุม60เป็นมุม A นะมันก็จะเปลี่ยนละด้านนี้จะเป็นด้านชิดด้านนี้เป็นด้านข้ามแล้วโอเคไหมมันจะเป็นลักษณะนี้เนาะเราก็จะได้อ่ะ60ซ้าย60ข้ามฉากข้ามฉากนี่รู้3ส่วน2นะส่วนนี้คอสคือลูกคอสคือชิดฉากชิดส่วนฉากก็คือ1ส่วน2ข้ามชิดรู้3ส่วน1ก็คือรู้3เฉยๆโอเคไหมนี่เลยวิธีการไล่ตามนี้โอเคนะหรือจริงๆจะมีวิธีเมมแบบแรกคือ1ใช้รูปแล้วน้องเมมรูปได้เลยกับอีกอันนึงถ้าน้องสังเกตนะตรงนี้มันส่วน2เหมือนกันหมดเลยทรายคอสทั้งทรายทั้งคอสอ่ะส่วน2เหมือนกันแล้วเลขมันคืออะไรรู้ป่ะรูท1รูท2รูท3จริงๆรูท1กับ1มันเท่ากันป่ะลูกรูท1ก็เท่ากับ1เนาะมันทรายจะค่อยๆเพิ่มทรายค่อยๆเพิ่มแต่คอสค่อยๆลดรูท3รูท2รูท1เห็นป่ะทรายมันเป็น1 2 3คอสเป็น3 2 1ก็ค่อยไล่ไปส่วนแทนเนี่ยจริงๆแล้วคือรู้ป่ะแทน A จริงๆแทนเนี่ยคือทรายส่วนคอสลูกเผื่อไม่รู้เนาะให้ไปนิดนึงก็ได้แทนคือทรายส่วนคอสรู้จักไหมซึ่งเวลามันหารกันเนี่ยก็มันจะได้พอดีลูกอย่างทรายคือลูกมันคือข้ามฉากอ่ะพิสูจน์ให้ดูแล้วคอสคือชิดฉากพอมันหารกันเกิดอะไรขึ้นลูกมันจะเป็นข้ามส่วนฉากคูณกับเศษกับส่วนก็เป็นฉากส่วนชิดซึ่งมันจะตัดกันลูกฉากกับฉากตัดกันตึ้งๆก็จะเหลือแค่ข้ามชิดอย่างนี้เลยโอเคไหมตรงกันเลยเพราะฉะนั้นถ้าน้องจะหาในลูกแทนเหรอมันคือเนี่ยหารกันจบเลยได้ตัวนี้เลยเห็นปะตัวส่วนมันเหมือนกันมันจะตัดกันหายเนาะเนี่ยรู้2รู้2ได้1รู้3กับ1ได้รู้3เนี่ยหารกันโอเคมั้ยนี่คือที่มาที่ไปเนาะแล้วก็อยากให้ลองหาเพิ่มเติมสมมุติ A เนี่ยเท่ากับ30องศานะถ้าพี่ให้หา2ไซน์ A ได้เท่าไหร่ลองหาสิไซน์30มันคือ1ส่วน2ถูกมั้ยถ้า2ไซน์ A ก็คือ2คูณกับ1ส่วน2เนาะก็จะได้เป็น1ถูกมั้ยอันนี้อยากให้รู้นะแต่ถ้าเกิดพี่เปลี่ยนเป็นไซน์ 2A ต่างกันยังไงรู้ป่ะถ้า2อยู่ข้างนอกเนี่ยมันคือน้องไปหาไซน์ A มาแล้วคูณ2แต่ถ้าไซน์ 2A เนี่ยมันคือ2คูณมุมเนาะมันจะกลายเป็นไซน์2คูณเลยลูก30องศานะลูกมันจะกลายเป็นไซน์เลยลูก60องศานะเปลี่ยนไปแล้วนะเห็นป่ะซึ่งพอเป็นไซน์60องศามันจะกลายเป็นเท่าไหร่ลูกคือเท่าไหร่คือเท่าไหร่รู้ไหมชิดมาหน่อยชิดมาหน่อยจะได้ที่พอไซน์60นี่รู้3ส่วน2เลยลูกโอเคไหมเนี่ยได้เป็นประมาณนี้ทรงนี้เลยเนี่ยจ้าไหวปะแล้วถ้าเกิดแถมอีกนิดนึงสมมุติไปเจอทรายกำลัง 2A อันนี้ให้รู้ไว้นิดนึงถ้า2เนี่ยหมายถึงก็ว่าหาทราย A มาก่อนแล้วคูณ2ถ้าทราย 2A เนี่ย2ตัวนี้จะคูณที่มุมเนาะแต่ถ้าเกิดทรายกำลัง 2A มันคืออะไรลูกมันคือให้หาทราย A ปกติเลยลูกแล้วน้องก็ไปยกกำลัง2ลูกซึ่งมันคือ1ส่วน2ถูกไหมข้อนี้ถ้า A เป็น30องศานะเราระบุไปแต่แรกนะ A เป็น30องศาเนี่ยทราย30คือ1ส่วน2เนาะแล้วก็ยกกำลัง2มันจะกลายเป็น1ส่วน4
ถ้ายกกำลังสองแบบนี้มันคือการยกกำลังสองทั้งก้อนนะอันนี้แถมไปให้เนาะพอไหวไหมลูกซึ่งถ้ารู้ไซคอสแทนจะไปหาคอเซกเซคอร์ดก็กลับเซตกลับส่วนออกเลยเนาะไม่ยากจะเมมแบบนี้ก็ได้นี่คือแบบแรกที่เมมเนาะทายมาได้ไหมอันนี้วิธีแรกยังไม่หมดจ้ายังไม่หมดจ้าไปนั่นนะอันนี้ไม่ทันแคปจอนะทันไหมไซคอสแทนข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดใช้รูปตามนี้ก็ได้มุม30มุม60มุมเล็กๆตรงข้ามความยาว1มุมกว้างมาหน่อยคือมุม60ตรงข้ามรูท3แล้วมุมฉากเป็น2แต่ถ้าเกิดมุม45 2ด้านนี้เท่ากันก็เป็นรูท2คู่เลยแล้วตรงข้ามมุมฉากจะกลายเป็น2พอดีจริงๆใช้รูปนี้หาได้หมดเลยนะไซคอสแทนเนาะหลักๆมันมีแค่นี้30 60 45เอาจริงๆมอปลายเนี่ยก็มีรากฐานมาจากแค่นี้เว้ยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีวิธีการแปลงให้มันเป็นมุมแปลกๆด้วยแต่ว่าเบื้องต้นรู้จักแค่นี้ก่อนโอเคไปต่อนะฟึบไปต่อจริงๆมันมีเทคนิคมือซ้ายด้วยแต่จะบอกว่าจริงๆพี่ต้องชูมือขวาให้น้องเพราะตรงข้ามกล้องว่ะเดี๋ยวมันซ้ายป่ะอ๋อเฮ้ยตรงกันดีกว่าชูมือซ้ายขึ้นมาเนาะแล้วใช้วิธีนี้มันจะมีนิ้วโป้งชี้กลางนางก้อยเนาะนิ้วชี้จะเป็น30นิ้วกลางเป็น45แล้วนิ้วนางเป็น60ถ้าจะ30องศาเอานิ้วชี้ลงโอเคมั้ยมีข้างซ้ายข้างขวานะโอเคมั้ยซ้ายกับขวาคือหลักการเนี่ยจะเป็นนี้ลูกมันคือซ้ายกับคอสนะจะเป็นทั้งซ้ายแล้วก็คอสนะจะเป็นรูทนิ้วส่วน2โอเคมั้ยนึกภาพนะสมมุติซ้าย30องศาคืองี้ลูกซ้าย30องศาชึบเอานิ้วชี้ลงรูทนิ้วฝั่งซ้ายจะเป็นฝั่งซ้ายนะซ้ายคือซ้ายแล้วนี่คือคอสซ้ายคอสนะลูกรูทนิ้ว1 1นิ้วทันมั้ยทันป่ะ1นิ้วรูท1ก็คืออะไรลูกรูทนิ้วคือรูท1เนาะมันคือเอาง่ายๆได้เขียนคือรูทจำนวนนิ้วที่อยู่ในข้างซ้ายแล้วส่วนด้วย2มี1นิ้วก็คือรูทนิ้วก็คือรูท1ก็คือ1นั่นเองแล้วส่วนด้วย2จบโอเคมั้ยแต่พอเป็นคอส30เป็นไงลูกมันจะเป็นฝั่งขวาแล้วซ้ายเมื่อกี้รูทนิ้วก็คือรูท1ส่วน2รูท1แล้วก็ส่วน2ก็คือ1ส่วน2คอสเป็นรูทนิ้วก็คือมี3นิ้วแล้วส่วน2ก็คือรูท3แล้วก็ส่วน2โอเคมั้ยจบทันมั้ยแต่ว่าพอแทนปุ๊บก็จะเป็นไงลูกแทน30องศาก็จะเป็นไซน์ส่วนคอสเนาะก็คือเอาตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็น1ส่วนรูท3หรือบางคนจะแบบนี้ก็ได้30เอานิ้วชี้ลงใช่ป่ะไซน์คอสแทนคือแถแดนงี้ก็ได้ไซน์คอสแถแดนก็คือเอารูทนิ้วหารรูทนิ้วลูกเพราะแทนคือไซน์ส่วนคอสอยู่แล้วถูกมั้ยรูทนิ้วส่วน2รูทนิ้วส่วน2เนี่ยไซน์คอสแทนโอเคมั้ยคราวนี้มาดู45องศาไซน์45องศาบ้างสี่พันองศาเป็นไงลูกนิ้วกลางลงถูกไหมงี้ป่ะงี้ป่ะฝั่งซ้ายเป็นรูทนิ้วแล้วก็ส่วน2เนาะโอเคไหมรูทนิ้วก็คือรูท2แล้วก็ส่วน2โอเคไหมคือถ้าเกิดไซน์เนี่ยใช้ข้างซ้ายคอสใช้ขวาแทนคือไซน์ส่วนคอสหรือจะเรียกว่าไซน์ส่วนขวาก็ได้เนาะไซน์เป็นไซน์คอสเป็นขวาก็ได้อะมอมเมมงี้ก็ได้ฝั่งนิ้วโป้งเนาะจริงๆน้องใช้มือขวามือซ้ายได้หมดนะลูกจริงๆมือไหนก็ได้ฝั่งนิ้วโป้งแหละเนาะเป็นฝั่งที่เราจะนับเป็นฝั่งซ้ายเนาะเนี่ยถ้านิ้วกลางลงรูทนิ้วส่วน2ก็คือรูท2ส่วน2นะคอส45เป็นฝั่งนี้แทนอ่ะคอส45เป็นไงลูกก็รูทนิ้วส่วน2เช่นกันโอเคป่ะแล้วแทนก็คือไซน์ส่วนคอสมันก็เลยกลายเป็น1ลูกโอเคมั้ยไซน์ส่วนคอสก็คือส่วนมันก็ตัดกันเองเนาะเศษก็เป็นรูท2รูท2ก็ตัดกันเหลือ1เนาะพอเห็นภาพมั้ยรูทนิ้วส่วน2คราวนี้มาดู60องศามาไซน์60คอส60แทน60เป็นอีกวิธีนึงในการช่วยนับแล้วกันเนาะฟลิป60องศาเอานิ้วนางลงฝั่งนี้คือฝั่งซ้ายฝั่งนี้คือฝั่งคอสรูทนิ้วมีกี่นิ้วนะ3นิ้วรูทนิ้วก็เป็นรูท3ลูกแล้วส่วน2โอเคมั้ยคอสเหลือ1นิ้วก็กลายเป็น1ส่วน2แทนคือรูทนิ้วกับรูทนิ้วหารกันก็เป็นรูท3ส่วนรูท1ก็คือรูท3นั่นเองโอเคมั้ยๆๆเนี่ยคำตอบอยู่นี่เลยนะมือซ้ายอย่างเงี้ยตรีโกณคำตอบเป็นของคุณนะโอเคมั้ยไม่ยากเลยโอเคมั้ยไม่อับรู้ใช่ไหมลูกยังไหวอยู่นะเนี่ยฝั่งซ้ายฝั่งขวารูทนิ้วจบเลยน้องหาได้หมดเลยลูกรูทนิ้วส่วน2รูทนิ้วส่วน2นะอ่านออกไหมเนี่ยมันคือสแควร์รูทของจำนวนนิ้วแล้วส่วน2ซายใช้ซ้ายซายใช้ซ้ายคอสใช้ขวาน้องใช้มือซ้ายก็ได้จะเทียบง่ายๆเนาะซายใช้ซ้ายเนี่ยก็ชูขึ้นมาเวลาน้องชูใส่มือตัวเองนี้นะโอเคไหมฟึบเนี่ยซายโอ้รูทอะไรวะเนี่ยรูทอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยก็นับงี้เนาะน้องชูใส่ตัวแต่ว่าพี่ให้น้องอ่านพี่ก็จะต้องชูไปฝั่งน้องใช่ไหมซ้ายขวาซ้ายขวาได้เนาะเย่ต่อมาเป็นการนำอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหาเอาจริงชีวิตจริงเนี่ยน้องใช้ตรีโกณเยอะมากนะสร้างมุมหลังคาให้แสงตกกระทบทางลาดเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนี่มันใช้ตรีโกณมาช่วยหมดเลยหรือแม้กระทั่งในอนาคตเนี่ยเวลาน้องเรียนแบบระดับพวกมหาลัยอะไรเงี้ย
สมมติน้องเดวิดว่าการรับแรงกระแทกการอะไรเงี้ยใช้ตรีโกณเข้ามาช่วยหมดเลยมุมเท่านี้มันจะรับไปเท่าไหร่หรือโยนของมันจะไปไกลเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งดาราศาสตร์การที่ดูว่าดาวดวงนี้อยู่ห่างจากโลกกี่ปีแสงกี่อะไรเงี้ยอันนี้พี่ก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดนะลูกมันก็ใช้ความรู้ตรีโกณเข้ามาคำนวณด้วยเออโอเคไหมอ่ะคราวนี้นำอัตราส่วนตรีโกณมิติมาใช้แก้ปัญหามันจะมี2 อย่างที่อยากให้รู้คือมุมก้มกับมุมเงยก็คือปกติจะมีระดับสายตาของเราเนาะมุมเงยก็คือเนี่ยขึ้นแบบนี้อันนี้มุมเงยเห็นไหมมุมเงยอันนี้เป็นมุมก้มโอเคไหมมุมก้มกับมุมเงยจังสั้นก้มก็คือกดเหนียงมุมเงยก็คือยืดเหนียงโอเคไหมลูกมีมุมก้มกับมุมเงยแค่นั้นเองเอาง่ายๆอ่ะถ้าเป็นตามนิยามมุมก้มคือเกิดจากระดับแนวสายตาและแนวเส้นสายตาประยุกต์อยู่ต่ำกว่าระดับแนวสายตาคือก้มลงโอเคไหมส่วนมุมเงยคือจากตัวนี้แล้วเงยขึ้นแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยเนาะโอเคปะก็ให้รู้จักประมาณนี้อ่ะซึ่งมันจะกี่องศาไม่รู้แต่เดี๋ยวมันจะใช้สามเหลี่ยมมุมฉากเพราะถ้าลากมาเงี้ยมันก็เป็นมุมฉากถูกปะเนี่ยพอลากมาปุ๊บเฮ้ยมุมฉากนี่วาเงี้ยลากมาฟุ๊บให้มุมฉากนี่วาอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเฉยเลยซึ่งน้องก็จะสามารถเอาความรู้ตีโกณมาช่วยได้เช่นตัวอย่างแรกสมมติน้องไปรู้มาว่าเนี่ยวัดแล้วจากสายตาน้องไปถึงยอดต้นไม้ตรงนี้ต้นคริสต์มาสสักอย่างเนี่ยต้นไม้อะไรไม่รู้มันคือ1,000 เซนตัวเราเนี่ยสูง160 เซนน้องหาได้ว่าต้นไม้สูงเท่าไหร่ต้นไม้สูงเท่าไหร่เนี่ยเราอาจจะต้องแบ่งนี้ก่อนลากนี้ก่อนฟึบนี่นะพี่ขอลากเส้นนี้นะเป็นมุมฉากถูกไหมพอมองเห็นไหมอันนี้ก็สีแดงน่าจะชัดกว่านี่เป็นมุมฉากนะมันจะมีความสูงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมเอาความสูงของเราเนี่ยมาบวกด้วยนะน้องพอจะหาได้ไม่รู้ว่ามันสูงเท่าไหร่อันนี้มุม30อันนี้เป็นมุมฉากแน่นอนเพราะเราลากมาตั้งตรงนี้เราไม่รู้เท่าไหร่ก็แทนเป็น x แล้วกันเนาะหาได้ไหมว่าเท่าไหร่หาได้ปะเอาจริงนี่มันสามเหลี่ยมมุมฉากนี่ว่าถูกป่ะมันเหมือนสามเหลี่ยมมุมฉากเงี้ยลักษณะเงี้ยชึบชึบชึบเงี้ยแล้วตรงนี้ไม่รู้ตรงนี้พันเซนถูกป่ะแล้วตัวนี้คือ30 องศาถูกไหมเฮ้ยเราหาได้เลยเราระบุดีว่ามันแต่ละด้านมันชื่ออะไรอันนี้มุมฉาก1,000อยู่ตรงข้ามมุมฉากตั้งชื่อทันทีจ้าน้องฉากนะโอเคไหมส่วนอันนี้มุม30 องศามันอยู่ชิดกันเลยอ่ะโอ้ยชิดขนาดนี้ชื่อด้านชิดไปเลยจ้าส่วนนี้คือด้านข้ามลูกเอ๊ะอย่างนี้เราจะใช้อะไรดีในการหา xเออเรารู้ฉากอยากรู้ข้ามงั้นเราใช้อะไรก็ได้ที่มันมีข้ามกับฉากจริงไหมเด็กก็จะชอบงงว่าพี่แล้วมันจะใช้ทรายคอสแทนตอนไหนใช้อะไรตอนไหนขึ้นกับว่าเรารู้อะไรและเราอยากรู้อะไรรู้อะไรและอยากรู้อะไรรู้นี่รู้ฉากและอยากรู้ข้ามอะไรเกี่ยวกับข้ามฉากทรายจุ๋มไปลูกเออก็คิดเลยทราย30เท่ากับไปลูกข้ามส่วนฉากโอเคไหมซึ่งทราย30จริงๆมันคือเท่าไหร่ลูกจำได้ไหมจำได้ไหมทราย30มันคือ1/2ข้ามคือ x ฉากคือ1,000น้องหา x ได้ปะมันคือแค่นี้เองนะข้ามส่วนฉากเนี่ย x ส่วน1,000แล้วก็ย้ายข้างเอา1,000ไปคูณน้องก็เป็น1/2 × 1,000อุ๊ยเหลือเท่าไหร่อ่ะเนี่ยก็เหลือ x เหมือนเอา1,000หาร2ลูกก็เหลือ500นี่เลยโอเคมั้ยแล้วเชื่อมั้ยจะมีน้องบางคนตอบ500เลยระวังโดนหลอกลูก500เนี่ยมันคือความยาวของต้นไม้หรือเปล่าความสูงของต้นไม้ปะเกือบแต่มันเป็นแค่โซนนี้ลูกอย่าลืมลูกมันมีโซนสีฟ้าข้างล่างด้วยเพราะว่าอะไรลูกเวลาเรามองเนี่ยเรามองจากระดับสายตาเนาะถ้าโจทย์บอกว่าข้อนี้ไม่คำนึงระดับสายตามันจะมีเขียนมาเลยเออแบบไม่คำนึงความสูงของคนที่มองแต่นี้เขาให้มาเลยว่า160 เซนบอกว่าตรงนี้ก็ต้อง160 เซนเนาะโอเคไหมนี่ cm นี่เนาะบางคนบอกพี่ปั้นสัดส่วนมาดูไม่ใช่เลยรูปมันไม่ตรงสัดส่วนอยู่แล้วลูกเนาะเราอย่าลืมเอามาบวกความสูงด้วยนะเอออันนี้ดอกจันนิดนึงอย่าลืมบวกความสูงคนด้วยโอเคไหมอย่าลืมบวกความสูงคนด้วยนะเออดังนั้นข้อนี้ตอบไปเลยลูกตอบก็คือเอา500บวก160ออกมาก็จะเป็น660 เซนติเมตรเมตรนี่เลยนอบคือคำตี้นี่คือคำตอบก็เชื่อว่าข้อสอบเนี่ยอาจจะมีทรงประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดรูปจะให้มันยากทีก็โอ้โหมีอันโน้นอันนี้ตัดอะไรเงี้ยก็ค่อยๆหามุมลูกมันจะใช้ความรู้พวกมุมเยื้องมุมอะไรงี้ด้วยเนาะอย่างเช่นถ้ามีล่างเนี่ยมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเท่ากันถ้ามันขนานกันนะอะไรประมาณนี้ก็จะไปใช้ต่อได้แต่จริงบางคนเนี่ยอาจจะคล่องกว่านั้นรู้ว่าทำยังไงโทษนะน้องจำได้ไหมที่พี่บอกว่าเอ๊ะ30อยู่นี่60อยู่นี่อันนี้มุม60ใช่ป่ะมันมีสูตรโกงอยู่ที่พี่เคยบอกว่าด้านนี้เปรียบเสมือน1ด้านนี้เปรียบเสมือนรูป3แล้วด้านนี้ยาว2จำได้ปะโทษนะย้อนไปดูรูปนี้ย้อนไปดูรูปนี้นี่จำนี้ได้ปะเหมือนกันเลยลูก1รูป3 2แต่ว่าคราวนี้พอเราไม่รู้ความยาวเนี่ยเราจะเติม x ไปด้วยมันจะกลายเป็นไงรู้ปะอันเนี้ยเป็น x เว้ยด้านนี้เป็น x ถูกแล้วส่วนอันนี้มันจะกลายเป็น x รูป3
ส่วนนี้จะเป็น 2x ซึ่งถ้าใครคล่องนะลูก 2x คือ 1,000 x คืออะไร x คือ500รู้ตรงนี้500เลยโดยที่ไม่ต้องใช้ตรีโกณลูกแค่จำรูปเมื่อกี้ได้เนาะ30 60เนี่ยอะไรเป็น1อะไรเป็นรูท3อะไรเป็น2เติม x เข้าไป1เป็น 1x รูท3เป็น x รูท3 2ก็เป็น 2x จบโอเคมั้ยเรียบร้อยได้เนาะอันนี้ข้อแรกไปลองดูเนาะพอจะหาได้นะมีตัวอย่างให้ดูอีกนี่โอ้โหเป็นสรุปเนื้อหาที่มีโจทย์มาให้ด้วยต้องขอบคุณทีมวิชาการนะฮะนี่อ่ะเครดิตมาให้เลยอ่ะตึกอยู่ห่างจากรถเท่าไหร่ตึกอยู่ห่างจากรถเท่าไหร่คำว่าตึกอยู่ห่างจากรถเนี่ยก็คืออาจจะมองงี้ปุ๊บตึ้ง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 นี่ก็เป็นระยะห่างตึกกับรถเนาะ x ก็ได้หรือถ้าเกิดลากมาตึ้ง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 ตัวนี้จะมองเป็น x ก็ได้นะคือมัน x เท่ากับลูกจะมองตรงไหนก็ได้นะจากข้างบนหรือจากข้างล่างก็ได้เออน้องหาไงดีจริงๆน้องใช้60ก็ได้หรือบางคนบอกพี่ปั้นงั้นหนูมองมุมนี้เป็น30องศาได้ป่ะเพราะมันต้องรวมเป็นมุมฉากก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบอกงี้ก่อนอันนี้มันยาว18เนาะตรงนี้ก็ต้องยาว18มั้ยความสูงอ่ะคือเหมือนเราทราบความสูงตึกอยู่แล้วว่ามันคือ18เมตรเนาะ m จุดก็คือเมตรอย่างนี้เราอยู่ห่างเท่าไหร่นะก่อนอื่นอันนี้เป็นมุมฉากเนาะรู้ด้านนี้อยากรู้ด้านนี้เอ๊ะแต่ละด้านมันชื่ออะไรบ้างฉากอยู่นี่ตรงข้ามมุมฉากชื่อด้านว่าฉากโอเคมั้ยอันนี้นะฉากอยู่นี่นะนี่คือด้านตรงข้ามมุมฉากนะฟึ๊บนี่นะโอเคมั้ยแล้วก็ตรงนี้มุมที่เราสนใจอยู่นี่ด้านนี้ก็เลยเรียกว่าด้านชิดลูกส่วนนี้ก็เป็นด้านข้ามโอเคมั้ยก็คืออยู่ตรงข้ามมุมอ่ะคราวนี้ต้องใช้ไซน์หรือคอสหรือแทนเออตอบเองก่อนนะอย่าเพิ่งฟังพี่กดหยุดก่อนก็คือด้านนี้อยากรู้ชิดแต่รู้ข้ามแล้วอุ๊ยข้ามกับชิดข้ามกับชิดใช้เลยลูกใช้แทนไหมลูกเออมันคือแทน60องศาเท่ากับข้ามส่วนชิดนะเอ๊ะแทน60คืออะไรนะ30 4 5 60ใช่ไหมไซน์คอสแล้วก็แทนคือไซน์ส่วนคอสถูกไหมรูท3ส่วนรูท1ก็คือรูท3ถูกปะข้ามส่วนชิดด้านข้ามคืออะไรลูกด้านข้ามคือ18ด้านชิดคือ x ถูกไหมโอ้งี้ก็เตรียมหาเลยมันจะยาวเท่าไหร่นะแล้วก็ย้ายข้างสลับที่กันไปฟึบสลับกันไปกันมาเนาะมันก็จะกลายเป็น x เท่ากับ18ส่วนด้วยรูท3ถ้าเจออย่างนี้เราก็กำจัดส่วนที่มันเป็นกลนเนาะด้วยการคูณรูท3เข้าไปให้มันเป็นจำนวนเต็มมันก็จะกลายเป็น18รูท3รูท3คูณรูท3ก็จะกลายเป็น3ให้คูณเลขเดียวกันนี่แหละมันจะได้ตัดกันได้เนาะ3กับ18เหลือ6ดังนั้นก็จะได้ละโอ้ x คือเท่าไหร่ลูกเท่ากับ6รูท3เนาะเมตรก็คือเนี่ยห่างเท่านี้หรือบางคนจะมองเป็น6คูณด้วย 1.732 ก็ได้เพราะว่าอันนี้คือรูท3เนี่ยจริงๆแล้วมันประมาณ 1.732 เนาะก็สามารถหาได้นะเออแต่ว่าอันนี้ตอบแค่นี้พอแล้วลูกเนี่ยตอบได้เลยฟึบจบเรียบร้อยโอเคมั้ยเนี่ยคำตอบของเราเด้อหาไหวมั้ยหาไหวมั้ยเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวมาลองดูอีกข้อนึงแถมอีกคือโจทย์มันจะเป็นประมาณนี้ลูกมีสามเหลี่ยมมาให้ย้อนไปย้อนมาเชื่อว่าถ้าทำตรงนี้ได้ข้อสอบที่โรงเรียนไหวพอไหวแต่ว่าบางโรงเรียนอาจจะออกแอดวานซ์ขึ้นอีกนะพี่ไม่รู้แต่โรงเรียนเป็นยังไงเนาะแต่นี้เป็นแนวสรุปเนื้อหาพี่ก็ไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินคือสุดๆเนี่ยพี่ไม่อยากให้เกินชั่วโมงนึงอยากให้แบบฟังแบบก่อนสอบปุ๊บๆย่อยแล้วก็ไปได้เลยเนาะมันก็น่าจะความยาวประมาณสักคาบนึงอะไรเงี้ยเหมือนสรุปทั้งบทใน1คาบอ่ะเอาจริงมันก็ต้องรีบเหมือนกันนะอ่ะคราวนี้มีเวอร์ชั่นนึงก็คือเนี่ยถามว่าบันไดอยู่ห่างจากตึกเท่าไหร่นี่คือบันไดนะคําว่าบันไดห่างจากตึกเท่าไหร่ก็คือวัดจากตรงนี้เลยปึ๊บแล้วก็ลากไปตรงนี้ถูกมั้ยนี่คือความห่างเนาะไม่รู้ก็แทนเป็น xข้อนี้เขาให้มุม52มาซึ่งมุม52พี่สาย52คอน52หาอย่างไรอะบลูหาไม่ได้ลูกแต่เขาให้มาแล้วนี่ 0.616 ซึ่งเชื่อไหมต้องเชื่อลูกเพราะเราหาเองไม่ไหวลูกโอเคไหมอยากจะหาด้านนี้เอ๊ยยังไงวะเวลาบันไดพาดกับตึกเนี่ยถ้าตึกโดยทั่วไปวิศวกรไม่มึนเนี่ยตึกมันต้องเป็นมุมฉากถูกไหมลูกตอนนี้อันนี้เป็นเหมือนสามเหลี่ยมมุมฉากลูกโอเคไหมฟืดนี่นะฟืดเนี่ยเออโอเคไหมก็คือเหมือนเดิมลูกตรงข้ามมุมฉากด้านนี้ชื่อด้านฉากลูกแล้วก็ตรงข้ามมุมที่สนใจก็เป็นข้างแล้วด้านนี้ก็เป็นชิดนะลูกนี่เลยข้อนี้ใช้อะไรลูกเอ๊ใช้อะไรนะใช้อะไรนะใช้อะไรนะก็คือเนี่ยชิดอยากรู้ชิดตอนนี้รู้ฉากถูกมั้ยลูกเอออยากรู้ชิดตอนนี้รู้ฉากก็อ๋อจริงๆโบข้อนี้ใช้เลยลูกคอส52องศาลูกเท่ากับชิดส่วนฉากถูกไหมเป็นชิดส่วนฉากนะจ๊ะก็ดูขนาดมุมมาเรียบร้อยเนาะซึ่งคอส52ก็คือ 0.616 ชิดไม่รู้เป็น x ฉากเป็น5นี่ก็ได้ละชิดส่วนฉากก็หาได้แหละแล้วก็ย้ายข้างไปคูณได้เลยเนาะโอเคไหมก็
เอา 0.616 คูณ5เท่ากับ x เท่าไหร่วะ616คูณ5เออ 3.08 ถูกแล้วถูกแล้วกลัวคิดเลขผิดอย่าไปโป๊ะแตกกลาง YouTube เผยติวเตอร์ชื่อดังคิดเลขผิดกลาง YouTube อ่ะก็คือยาวเท่านี้ลูกห่างเท่านี้เมตรเนาะเออต้องตอบเป็นเมตรด้วยนะก็คือดังนั้นตอบเลย3ห่าง 3.08 เมตรนี่ 3.08 เมตรนะตอบเลยเอออย่าลืมหน่วยด้วยนะลืมหน่วยเนี่ยจะเสียคะแนนไปได้เลยนะเพราะบางทีครูเขาซีเรียสนะลูกหน่วยถูกหน่วยผิดเนี่ยถูกปะดูหน่วยดีๆด้วยนะเนี่ยก็ตอบได้เลยเรียบร้อยแล้วยากไหมไม่ยากถูกไหมไปลองซ้อมดูใครว่าเฮ้ยมันก็ไม่ยากนี่หว่าคอมเมนต์มาว่าไม่ยากคอมเมนต์ว่าไหวก็ได้อะเม้นมาใครเม้นนี่กลางภาคปลายภาคขอยแบบ20เต็มผ่านฉลุยเกรด4เท่านั้นที่คู่ควรโอเคไหมไม่ยากชิลมากผ่านฉลุยโอเคไหมเออเนี่ย 3.08 ได้เลยเอาจริงอยากแถมอีกนิดนึงอยากแถมอีกนิดนึงคือจริงเนี่ยมันจะมีประเภทที่แบบมุมที่มันเอ้ยเกิดมันให้ตรงข้ามอะไรเงี้ยจะบอกว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าโคฟังก์ชันจริงๆมันอยู่ในมอปลายป่าววะไม่แน่ใจอะสมมุติ sin A เนี่ยเขาบอกว่า sin A เนี่ยนะจะมีค่าเท่ากับ cos 90 องศาลบ A คือมันจะมีขนาดเท่ากันเมื่อมันบวกกันได้90อย่างเช่น sin 30 องศาก็จะเท่ากับ cos 60 องศาก็คือ60นี่มาจาก90องศาลบ30องศาอย่างเงี้ยเท่ากันเลยโอเคปะมันคือลักษณะอย่างนี้เนาะหรือกับการสมมติเราไปเจอเฮ้ยพี่แล้วคอสอ่ะคอส52องศาคือไงอ่ะ52องศาเอ๊มันคือ90ลบ a กับ a คือบวกกันต้องได้90เนาะมีมุมอะไรบวก52ได้90นั่นคือมุม38มันจะเท่ากับ sin 38ลูกเชื่อปะเอออันนี้ก็คือ sin a เท่ากับคอส90ลบ a ในทางกลับกัน cos a ก็เท่ากับ sin90องศาลบ a เช่นกันอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยจริงๆน่าจะใช้เยอะตอนมปลายเนาะแต่ว่ามต้นเผื่อเขาสับขาหลอกมาน้องจะได้แบบไม่หวั่นไหวอันเนี้ยพี่เผื่อแบบไม่ใช่แค่สอบที่โรงเรียนเนาะเดี๋ยวน้องจะมีสอบข้อสอบแข่งขันบางคนจะไปสอบเข้าเตรียมอะไรเงี้ยก็ต้องมีข้อสอบประมาณนี้อยู่แล้วตีโกนนี่ออกแน่นอนนะไม่ต้องห่วงนะเจออยู่แล้วแล้วออกยากด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ซ้อมพวกนี้ไว้เลยลูกบางข้อเนี่ยโหออกอย่างกับมปลายเลยอ่ะก็ไปซ้อมไว้หน่อยไหวมั้ยลูกไหวนะอย่าลืมนะเมนว่าอะไรสู้ไหวสบายมากชิลง่ายมากไม่ยากเลยอะไรก็ได้ให้มันเป็นคำพูดเชิงบวกเนาะจะได้แบบคนที่เขาผ่านมาเห็นคลิปนี้แล้วก็มาดูเฮ้ยกูก็สู้ไหวนี่หว่าจะได้ส่งพลังบวกซึ่งกันและกันนะโอเคไหมเออนี่แค่เม้นนี่ไม่ใช่แบบเม้นแบบเม้นเอามันอย่างเดียวเม้นเพื่อแบบสร้างพลังบวกให้คนที่มาดูด้วยโอเคไหมลุยไปด้วยกันเย่ยังไม่จบขายของนิดนึงแต่จริงก็เทอม2แล้วเนาะจริงๆพี่มีคอร์สม.3 ด้วยนะเผื่อใครเรียนไม่ทันก็ไปชวนรุ่นน้องมาได้นะแบบเออจะเก็บที่โรงเรียนเงี้ยอยู่ม.2จะขึ้นม.3หรือว่าม.3ที่แบบเรียนที่โรงเรียนแล้วกลัวตามไม่ทันอยากจะเรียนล่วงหน้าหรือเรียนไปพร้อมที่โรงเรียนเลยพี่ก็จะมีคอร์สม.3ด้วยมีทั้งเทอม1เทอม2แล้วก็มีแพ็คแบบรวม2เทอมเลยถ้าเกิดรวม2เทอมมันจะถูกกว่าเออก็สามารถสมัครได้เลยลูกจะมี11เล่มนี้เลยส่งให้ฟรีถึงบ้านนะลูกแล้วก็มีไฟล์ PDF ให้ด้วยนะทุกอย่างก็เป็นคลิปเรียนในเว็บออนไลน์ได้หมดกดหยุดกดพอดกดเร่งกดคุณได้หมดเลยลูกนะก็ตามไปเรียนกันได้ถ้าใครเรียนไปเรียบร้อยแล้วก็ชวนรุ่นน้องไปเรียนด้วยนะเคไม่ขายของลูกเฉยๆนะแล้วยังไม่พอน้องๆม.3พอขึ้นม.4เนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องเจอเลขม.ปลายถูกไหมจะมีคอร์สปรับพื้นคณิตพิชิตม.ปลายอันนี้จะเป็นคอร์สที่ใช้ปรับพื้นคือตอนเรียนเลขม.ปลายเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันต้องใช้พื้นฐานม.ต้นด้วยจริงไหมมันจะมีบางส่วนที่น้องจะลืมแล้วพี่ก็จะมารีแคปให้ทบทวนให้อ่ะส่วนนี้ต้องรู้นะไม่งั้นเดี๋ยวเรียนม.ปลายแล้วสะดุดก็จะทวนกันในคอร์สนี้แล้วพอขึ้นม.4ก็จะมีคอร์สม.4เทอม1เทอม2จริงๆแบบเทอมเดียวก็มีนะ 1+2 ก็คือทุกบทเลยตั้งแต่4เทอม1ถึง4เทอม2คือม.4ทั้งเทอมเนาะทั้งปีจะมีทั้งหมด6บทนี่ตามนี้นะก็จะถูกกว่าถ้าเกิดซื้อแบบรวม2เทอมถ้าแยกเทอมจะแพงกว่านิดนึงอย่างงี้เนาะรวมถึงบางคนอาจจะแบบพี่หนูอยากจะทั้งอันนี้ทั้งอันนี้เลยรวมเลยมีเหมือนกันโอเคมั้ยก็เป็น4เทอม 1+2 แล้วก็บวกกลับพื้นด้วยก็มีเหมือนกันหรือบางคนแบบอยากจะเรียนคณิตพื้นฐานด้วยคือขึ้นม.ปลายมันจะมีคณิตพื้นกับคณิตเพิ่มถูกปะอันเนี้ยพี่จะเน้นไปที่คณิตเพิ่มเติมเป็นหลักถ้าเกิดจะเก็บคณิตพื้นด้วยก็จะมีคอร์สนี้แต่ว่าคณิตพื้นมันง่ายกว่าเยอะเลยบางคนคือแบบทำคณิตเพิ่มได้คณิตพื้นแทบจะทำได้เองอยู่แล้วเนาะก็อันนี้เผื่อใครอยากเรียนล่วงหน้าม.4 แบบว่าโอ้กลัวจะเรียนยากกลัวจะงงปิดเทอมนี้อัดได้เลยปิ้วทำเป็นก่อนนะเปิดเทอมไปนี่ชิลแล้วครูพูดอะไรรู้เรื่องหมดแล้วนี่ไขของนิดนึงเนาะหรือจริงๆถ้าใครไม่ได้มีงบนะใน YouTube พี่มีคลิปติวครบทุกบทของม.ปลายแล้วไปเรียนล่วงหน้าลูกไม่ต้องซื้อคอร์สก็ไม่เป็นไรลูกน้องเปิดไปเลยเซตก็มีแล้วตรรกศาสตร์ก็มีจำนวนจริงก็มีไปไล่เรียนล่วงหน้าเนาะเปิดเทอมจะได้เรียนสบายขึ้นคือต้องพูดตรงๆว่าเลขม.ปลายเนี่ยมันโหดกว่าม.ต้นพอสมควรก็ไม่ได้ขู่นะก็อยากให้เตรียมล่วงหน้าไว้นิดนึงสู้นะแต่น้องผ่านไปได้ลูกการที่น้องเปิดมาดูคลิปนี้แล้วดูจนถึงวินาทีนี้แปลว่าน้องตั้งใจนะถูกปะเออถ้าไม่ตั้งใจจะมานั่งเสิร์ชหาความรู้ใน YouTube อ่ะ
แล้วถ้าไม่ตั้งใจจะดูจนถึงตรงนี้เหรอวะถูกปะเพราะว่าน้องตั้งใจนะน้องทำได้แน่นอนเป็นกำลังใจให้สอบอะไรขอให้ผ่านสอบเข้าโรงเรียนอะไรก็ขอให้ติดหมดเลยตามที่ตั้งใจไว้เนาะเกรด4เท่านั้นกลางภาคไปภาคนี้เต็มเจียดเต็มเจียดเต็มม4ม5ม6เรียนผ่านฉลุยโอเคมั้ยสู้ๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะก็สวัสดีไม่มีอะไรแหละเย้ถ้างงอะไรก็ทักมาถามได้ใน IG ลูกบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าเย้ติวจบกันแล้วเป็นยังไงบ้างครับน้องๆสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะพี่รออ่านอยู่และสำคัญมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปติวดีๆนะและถ้าเกิดยังไม่จุใจพอสามารถไปลงคอร์สออนไลน์กับพี่ปั้นได้ที่เว็บออนไลน์ smartpro.com และเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย